เพื่อป้องกันปัญหาการระบายนะครับหรือว่าที่น้ำท่วมถ้ามันอยู่ติดกับเรียกอะไรติดกับเมืองนะจะทิ้งไม้ไม้ดินอะไรเงี้ยมันก็มีนิดหน่อยแล้วคุณเนี่ยก็คือสมัยก่อนถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านหัวดีเขาจะกันที่ริมตลิ่งไว้เป็นถนนประมาณ8เมตรถึงที่ก็ต้องไปหาที่ทิ้งดินเอาแต่สมัยก่อนผมอยู่ที่กำแพงมีกำนันผู้ใหญ่บ้านถ้าเวลาไปวัดที่โฉนดที่นอตลอดเนี่ยเขากันริมแม่น้ำไปเลยดีอะไรสระหนองนาดีเนี่ยเขาก็ต้องไปทิ้งตามปปช.ตามแต่ละที่ทำเนี่ยถ้าต้องบอกแล้วดินกี่ลูกบาศก์มีครับแล้วทางนี้เขาจะได้ไปหาที่ทิ้งแต่ถ้าไม่มีที่ทิ้งดินเนี่ยมีเงินเขาก็ลงให้ไม่ได้ถ้าโครงการที่อยู่ในหมู่บ้านหรือตำบลตัวเองเนี่ยต้องฝากทุกคนดูด้วยความละเอียดรอบคอบด้วยทิ้งดินได้หรืออะไรนะครับช่วยคิดด้วยเพราะว่าโครงการเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเราทำแล้วมันก็ไม่มีที่ทิ้งทางราชวงศ์นะครับก่อนที่อาจารย์ขอโทษนะคะอาจารย์สุภาพท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณกับของดีมาให้ครับของมาให้เยอะเนี่ยไม่เซ็นหนังสือท่านศึกษางานมีเน้นที่การทำแบบนะครับก็คือผมก็ครับการประชุมผู้บริหารที่เราจัดประชุมมาแล้วก็จะฉะนั้นจากผลการศึกษาข้าวเนี่ยลูกน้ำป่าสายมีโครงการเยอะที่เชื่อบทนะครับแผนหลักในการขุดลอกในเรื่องของลำน้ำนะครับเพื่อแก้ปัญหาทั่วครับมีการศึกษานะครับผลกระทบจากการขุดลอกด้วยโครงการหลักบ้างสารพิษบ้างที่ขุดลอกมาแล้วเนี่ยใครจะรับก็ต้องคุยกันด้วยนะหรือว่าหน่วยงานทั้งกรมน้ำบ้างกรมชลบ้างท้องถิ่นบ้างปตท.บ้างหรือจังหวัดบ้างนะครับ